ตรวจสอบสภาพอากาศกันต่อนะครับช่วง3วันนี้เกือบทุกภาคของประเทศไทยจะมีฝนตกหนักนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งถ้านับเฉพาะวันนี้เนี่ยน่าจะมากกว่า50จังหวัดนะครับที่ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักนะครับคุณวีริศครับใช่แล้วครับพื้นที่เสี่ยงส่วนใหญ่เนี่ยวันนี้ก็จะอยู่ในบริเวณตอนบนของประเทศไทยมีพื้นที่ไหนบ้างก็ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับดังนั้นในช่วง3วันนี้ครับคุณผู้ชมหลายพื้นที่ก็คงจะต้องกลับมาเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังมีบางพื้นที่เจอปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำป่าไหลหลากอยู่ครับและหลังจากมีฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันครับก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านต้นพึ่งบ้านท่าหัดในตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เมื่อช่วงดึกวันศุกร์ต่อเนื่องวันเสาร์ที่ผ่านมาครับส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบหลายหลังคาเรือนและน้ำยังไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายด้วยนะครับด้านอบต.โป่งน้ำร้อนก็ได้ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยการขนของขึ้นที่สูงและประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและเตรียมที่จะเข้าทำความสะอาดพื้นที่และบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบต่อไปครับพาไปดูสถานการณ์น้ำที่นครราชสีมากันต่อครับน้ำจากลำน้ำมาดในอำเภอชุมพวงได้ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ติดกับลำน้ำมาดในตำบลประสบสุขอำเภอชุมพวงกว่า300ไร่ครับเนื่องจากอำเภอชุมพวงเป็นพื้นที่รองรับปริมาณน้ำจากลำน้ำมูลในอำเภอพิมายแล้วก็ยังรับน้ำจากลำน้ำมาดในอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ครับก็เลยทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและคาดว่าปริมาณน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นไปอีกครับหลังจากเขื่อนพิมายเร่งระบายน้ำลงสู่ลำน้ำมูลด้านนางกิมใจธรรมมิตรชาวบ้านละโวพัฒนาตำบลประสบสุขก็บอกว่าน้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านและก็ท่วมเตาเผาถ่านได้รับความเสียหายนะครับก็ทำให้ครอบครัวของเธอก็ขาดรายได้มาพอสมควรเพราะว่าไม่สามารถเผาถ่านขายนะครับเพื่อ นำไปขายได้เนี่ยมานานกว่า1เดือนแล้วนะครับและ วันนี้ครับจนถึงวันอังคารหน้าบริเวณตอนบนของประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับทำให้อาจจะต้องเฝ้าระวังอันตรายที่มากับฝนตกหนักและฝนตกสะสมส่วนสาเหตุหลักๆที่ทำให้ฝนเยอะช่วง3วันนี้นะครับก็คือมาจากเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลเข้ามาที่บริเวณของประเทศไทยนะครับมีกำลังที่แรงขึ้นสังเกตจากสีเขียวก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีส้มเนี่ยนะครับคือกำลังที่แรงขึ้นนะครับและในช่วงเวลาเนี่ยครับก็จะมีร่องฝนพาดผ่านแถวภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนด้วยนะครับก็เลยทำให้บริเวณตอนบนของประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วง3วันนี้นะครับมาดูสถานการณ์ในวันนี้กันหน่อยครับว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากแถวไหนกันบ้างนะครับจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่าวันนี้ครับภาคเหนือทุกจังหวัดเลยนะครับมีโอกาสจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอีสานก็17จังหวัดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในวันนี้เหมือนกันขยับมาดูกันที่ภาคกลางกันต่อครับภาคกลางแถวนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีนะครับภาคนครศรีอยุธยารวมถึงแถวเรียนกาญจนบุรีราชบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็มีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งได้เหมือนกันส่วนภาคตะวันออกนี่ก็ทุกจังหวัดเลยนะครับที่ภาคใต้ก็มี2จังหวัดก็คือระนองและพังงาที่มีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งได้เช่นเดียวกันและในบรรดาที่จังหวัดที่มีฝนเยอะนะครับจะมีอยู่2จังหวัดครับคุณผู้ชมที่ขอให้เฝ้าระวังเรื่องของน้ำหลากแล้วก็ดินถล่มในช่วง2วันนี้ครับคือที่จันทบุรีก็แถวอำเภอเมืองอำเภอขลุงนะครับแล้วก็บริเวณของอำเภอท่าใหม่อำเภอมะขามอำเภอแหลมสิงห์แล้วก็อำเภอเขาคิชกูดนะครับส่วนจังหวัดตราดเองก็แถวอำเภอเมืองเขาสมิงบ่อไร่แล้วก็แหลมงอบนะครับที่ในช่วง2วันนี้ก็ขอให้ระวังเรื่องของสถานการณ์ดินถล่มแล้วก็น้ำไหลหลากกันด้วยนะครับเพราะว่าทั้งจันทบุรีและตราดก็เป็นพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนเยอะในวันนี้นั่นเองครับแต่ทั้งสองท่านครับถามว่ามีแค่2จังหวัดนี้หรือเปล่าที่ต้องระวังก็ต้องตอบว่าจังหวัดอื่นก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องติดตามสถานการณ์ฝนคือถ้าตกลงมาเยอะๆก่อนในนี้น้ำมันอยู่ในดินเยอะแล้วดังนั้นถ้าตกลงมาเยอะๆอีกนะครับก็อาจจะทำให้เกิดน้ำไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันได้ก็ต้องระวังในช่วง3วันนี้กันด้วยนะครับครับขอบคุณคุณวิทิตนะครับค่ะขอบคุณค่ะ